มหานครที่มีนักสะสมและมีรถในตำนานติดอันดับ1ใน5ของโลกนั่นคือประเทศไทยผมเป็นคนชอบลองทุกยี่ห้อทุกรุ่นให้รู้จริงครับเวลาดูดติดไฟแดงเนี่ยหูมันหวานมากต้องบอกคันนี้เนี่ยต้องขอบคุณมากเพจเอาไปกระจายมันไปดังที่ออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์มากเลยคันนี้คันนี้ต้องบอกว่าบอดี้เน่ามากใช่ไหมฮะบิมก็ใช้วิธีการปะผุใหม่แล้วก็ภายในจังโชคดีที่รถ14ปีไม่เคยเปิดประตูเลยและช่วงนี้นะครับสนับสนุนโดย C-Tech เครื่องชาร์จแบตเตอรี่อัจฉริยะจากประเทศสวีเดนกราสุริตสุดยอดเทคโนโลยีสีพ่นซ่อมรถยนต์จากประเทศเยอรมนีครับสปีดการาจสถานที่รับฝากรถมอเตอร์ไซค์และเซอร์วิสครบวงจรทั้งรถยนต์และรถมอเตอร์ไซค์ติดต่อ0818132393และ0906643343สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการนี้ฮะนี่คือรายการเปิดโปงโรงรถนะฮะโดยโบ๊ทอิบุนันนะครับแล้วก็วันนี้ต้องบอกว่าหลังจากที่ห่างหายไปกับเรื่องราวของโควิด-19 นี่ก็สถานการณ์ก็ดีขึ้นแล้วนะฮะต้องบอกว่าวันนี้เราก็กลับมาสู่เรื่องราวของรายการเปิดโปงโรงรถนะฮะวันนี้ต้องบอกว่าแขกรับเชิญผมนะฮะเป็นทั้งนักแสดงทั้งนายแบบต้องบอกว่าหัวเวลาเขาเล่นละครนี่เราก็อินเข้าไปกับบทบาทของเขาทีเดียวอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะฮะรัวๆกันไปเลยทีเดียวกับเรื่องราวของรายการนี้เปิดโปงวันนี้แขกรับเชิญผมพร้อมอยู่แล้วนะฮะขอต้อนรับน้องบิ๊มครับสวัสดี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 ครับทุกท่านครับวันนี้ EP แรกต้องขออนุญาตมาเปิดโปงโรงรถน้องบิ๊มหน่อยได้เลยพี่เขาบอกว่าเป็นชุดแรกชุดนี้เพิ่งเสร็จเลยทีเดียวใช่ฮะต้องบอกว่าวันนี้ที่มาดูใน EP นี้จะเป็นอารมณ์แบบคัสตอมคาร์เลยอะผมบอกว่าจริงๆแนวการเล่นรถของแต่ละคนมันก็มีหลายๆแนวใช่ไหมครับอย่าง3คันนี้เขาบอกว่าอันนี้คือบีมจะเล่นรถตามสไตล์ของบีมที่แล้วแต่อารมณ์แล้วแต่อารมณ์ผมเป็นคนชอบลองทุกยี่ห้อทุกรุ่นให้รู้จริงครับจนถึงพูดกับคนอื่นได้อะไรอย่างเงี้ยครับพี่ครับมาถึงคันแรกคันนี้ต้องบอกว่าจริงๆมันเป็นรถที่ต้องบอกว่าตัวพี่เองพี่ก็ชื่นชอบนะสำหรับรถยนต์รุ่นนี้เป็น BMW ครับซีรีส์ก็คือซีรีส์3ครับ E36 นี่แหละนกแก้วนี่แหละคนไทยเนี่ยเขาเรียกกันว่าโฉมนกแก้วยุค90นี่ตอนนี้ไปสยามหล่อมากอ่ะอันนี้ทำอะไรบ้างครับบิมพี่โบ๊ทคอนเซปต์เนี่ยคันนี้บิมได้มาก็คือมาช่วยลูกน้องคนหนึ่งเขาซื้อมาเคยแล้วเขาซื้อมาปุ๊บแล้วก็ทำรถไม่จบเครื่องนี้เนี่ยบิมวาง M54 นะฮะซึ่งเป็นเครื่อง6สูบจัดจ้านอยู่แล้วครับความจุ 3,000cc เกียร์ธรรมดา5สปีดนะครับแล้วบิมก็พ่วงด้วยกล่องRealTech ก็เป็นกล่อง Standalone 1ใบเพื่อจูนน้ำมัน E20 แล้วก็ทำคุมด้วยลิ้นนะฮะอิสระเลยทั้งหมด6ลิ้นด้วยกันก็คือแทนที่จะเป็น ID ดูดธรรมดาอันนี้เป็นลิ้นอิสระแยกคือมันได้อารมณ์ตรงที่มัน1คือได้เราเห็นความดุจากข้างนอกก่อนนะก่อนที่จะเปิดข้างในนะฮะมันเป็นปากแต่ที่มันทะลุฝากระโปรงออกมาก่อนนะฮะคืออารมณ์ดิบเถื่อนครับ
ก็อย่างที่เห็นนะฮะชุดปากแต่ต่างๆระบบสายไฟเรกูเลเตอร์ระบบน้ำมันให้ทนทาน E20 ได้จากเครื่องยนต์มาแล้วก็แน่นอนอ่ะอันนี้ก็เป็นไฟแบบก็คือมาทำให้มันเป็นสปอร์ตไลท์เหลืองฮะพวกสเปคอเมริกาอะไรเงี้ยใช่ครับทีนี้เนี่ยคันนี้ถ้าเห็นอย่างเงี้ยจะคิดว่าเป็นรถซิ่งแน่ๆอยู่แล้วพอดูทรงแล้วซิ่งใช่ไหมครับพี่ใช่แล้วคอนเซปต์ E36 คนอื่นเนี่ยมันคนอื่นขับไปต่อให้แต่งใส่ BB อะไรก็ตามมันเหมือนกันหมดบิ๊มก็เลยอยากเจาะฝากระโปรงโชว์ลิ้นไปเลยเพราะว่าความพิเศษมันอยู่ที่ตรงนี้นะถูกต้องครับแล้วเวลาดูดติดไฟแดงเนี่ยหูมันหวานมากเออเวลาออกเนี่ยฟับฟับเลยฮะแล้วก็คันนี้บอดี้ทั้งคันอย่างที่บอกพี่โบครับว่าบิ๊มไม่อยากเหมือนใครบิ๊มเลยรับวัฒนธรรมสแตนซ์หลายคนที่ทราบคำว่าสแตนซ์เนี่ยคือพวกล้นหมอบนะพวกสแตนซ์เนชั่นพวกหมอบหมอบบี้บี้กับพื้นนะฮะสายกองสายหมอบเราเน้นแอนโทอินโทเอาเนี่ยให้ติดลบมีจะลบสุดๆเลยนะใช่เรียกว่าจัดฟิตเมนต์กันเยอะพอสมควรครับพี่บอลแล้วก็บีมใส่แหลกหลังคาเพราะว่าถ้าธรรมดาไปรถมันก็ดูไม่น่าสนใจมันจะดูเพลนๆดูเรียบๆอันนี้ก็แบบขนของได้ด้วยไปต่างจังหวัดอะไรเงี้ยครับพี่อันนี้ก็วัสดุมันก็ใช้งานได้จริงนะใช้งานได้จริงครับผมขับไปไหนได้หมดเลยสบายใจทีนี้เราขอฟังเสียงดีกว่าได้ครับพี่บอลว่าเสียงมันเราใจเย็นด้วยแต่ก็บอกว่าอันเนี้ยเวลามันดูดอากาศเข้าไปจะเป็นยังไงใช่ไหมฮะใช่ครับพี่ขอฟังเสียงนะอารมณ์มันแบบมัน90มากๆ90มันจะย้อนกลับไปแบบเสียงมันจะเป็นอารมณ์เหมือนแบบยุคแบบเหมือนเครื่องยนต์คาร์บูเรเตอร์แต่จริงๆมันไม่ใช่อ่ะนะไม่ใช่ก็นี้เป็นเขาเรียกว่าไปไหนมาไหนง่ายแล้วก็เป็นรถแบบแบรนด์ค่าย BM ที่บิ๊มเห็นว่าลงทุนไม่เยอะเอามาทำแล้วมันเหมือนใครแล้วก็วิ่งออกถนนเนี่ยเอาจริงมอเตอร์ไซค์แกร็บก็เหลียวคอหักหมดนะครับงงว่ามันอะไรนี่มันรถอะไรถามว่ามันก็ลงทุนไม่ได้เยอะฮะไม่ได้แพงมากแต่ว่าช่างต้องจบจูนต้องจบเพราะไม่งั้นเดินเบาก็กระพือเหวิร์กนะก็ช่างสำคัญทริคนิดนึงก็คือหมายความว่าต้องมีความชำนาญครับหนึ่งก็คือมีความชำนาญเรื่องของการจูนแล้วก็การจัดพวกระบบน้ำมันพวกระบบไฟนิดนึงใช่ใช่ไหมแล้วก็ลงทุนเรื่องกล่องนิดเดียวเป็นรถครูของหลายๆคนนะจริงครับเป็นรถครูนี่คือรถคันแรกต้องบอกว่านี่คือแนวคัสตอมที่ต้องบอกว่าผมว่าเวิร์กสำหรับคันนี้นะและจริงๆก็เป็นแนวที่ต้องบอกว่าน้องๆวัยรุ่นนะครับไม่จำเป็นต้องไปซื้อรถแพงครับจริงๆมันเป็นรถสนุกสนานขับเล่นเสาร์อาทิตย์อาจจะเป็นรถคันที่2เป็นเซคันด์คาร์รถทุกคันที่เราทำเนี่ยเราก็จะพยายามมีแฮชแท็กชื่อเขาฮะแต่อันนี้มันก็จะเป็นบิมใช้ธรรมดาเป็นแบบบิมเมอร์ M54 E30 บิมเมอร์ก็คือเป็นจริงๆมันก็เป็นสับเรียกรถ BM เกือบทุกคันเลยนะใช่สแตนซ์บิมเมอร์หรืออะไรก็ตามแต่คันนี้บิมจะไว้เน้นสนุกไว้ขับลงสนามก็ได้ขับไปไหนมาไหนก็ได้เล่นสนุกนะใช่ฮะได้เลยถ้ามาถึงคันนี้ดีกว่าจริงๆคันนี้พี่ว่าไม่เห็นนานมากนะครับเราก็มาดูรถคันถัดไปครับพี่เขาบอกว่าจริงๆเลยเห็นรถคันนี้ก็ต้องนึกถึงหนังเรื่องอะไรนะใช่ป่ะบีมอันนี้ชื่อรถของมันคือโคบัน420ครับโคบันเนี่ยคำว่าโคบันเลย KOBAN โคบันเนี่ยแปลว่ากล่องครับหรือว่าตู้ไปรษณีย์หรือว่าเป็นตู้ยามของตำรวจญี่ปุ่นครับคันนี้เดิมมันเป็นโฮเดนใช่ไหมฮะ VL Carriersซึ่งประเทศไทยเนี่ยเอาเข้ามาโดยตำรวจทางหลวงนะครับ ในยุคปี8กว่าแล้วก็ใช้อยู่แค่ 2-3 ปีแล้วก็เลิกใช้คันนี้เป็นรถหนึ่งในนั้นครับที่จอดตั้งแต่ยุคนั้นแต่ต้องบอกว่า VL Carriers เนี่ยมันแบบเป็นรถที่ไม่มีราคาตลาดไทยโอ้ไม่มีเพราะไม่มีศูนย์อยู่แล้วแล้วก็ราคาตลาดสมมุติจะซื้อขายกันเนี่ยแล้วแต่ถูกใจเลยดังนั้นคันนี้บีมได้มาฟรีจากรุ่นน้องที่เขาบอกว่าเป็นของคุณพ่อเขายกให้เขาตอนเรียนหนังสือตอนม.ปลายแล้วก็ใช้คันนี้ไว้จีบสาวไปสยามอะไรเงี้ยแล้วก็จอดทิ้งกว่า21ปีครับ21ปีแล้วก็ขออนุญาตยกให้บีมแบบช่วยแบบปลุกมันกลับมาอีกครั้งเขาคงไม่มีโอกาสได้ขับแล้วคุณพ่อเขาอยากจะไปขายเศษเหล็กเขาบอกเขาขอยกให้บีมแล้วกลับทำให้มันมีชีวิตอีกครั้งได้ไหมชื่อคุณบิ๊กบีมก็เลยทำขึ้นมาแล้วแต่คันนี้เนี่ยเป็นรถปราบเซียนครับบีมยืนดูอยู่นานทรงมันเชยมากพี่ใช่แล้วแบบสีอะไรที่มันจะลบความเชยของมันได้
บิมก็ไปดูคอนเซปต์สีของตำรวจญี่ปุ่นขาวตัดดำทูโทนนะสีทูโทนเนี่ยมันจะช่วยดึงลายเส้นที่แบบลกตาออกไปทำให้เราเด็ดมันไปดูเด่นที่สีมากกว่าถูกแล้วคราวนี้วิวก็เลยกลับกดหมอบหมอบหน่อยให้มันดูเป็นรถแบบใช้งานดูมัสโซ่หน่อยครับพี่แล้วก็จากรถที่มันดูใหญ่ข้างบนก็ทำให้ดูเพรียวข้างล่างนะอะไรอย่างนั้นแล้วก็มีชุดโป่งมันก็จะทำให้มันดูแบบว่าดู VIP ดูมีความยากุซ่าดูลมออกมาพี่ว่านะขออนุญาตนะขออนุญาตเชิญเลยครับพี่ตรงยุคก็คืออะไรไอ้พวกเกจต่างๆต้องเป็นดิจิตอลพี่ใช่ยุค80ทั้งหมดครับประกอบร่างทุกอย่างมาแต่ว่าเบาะบีมยังใช้เดิมที่เป็นไฟฟ้านะฮะแล้วก็ซันรูฟก็ยังใช้งานได้ปกติเวิร์กกว่าครับคันนี้บีมวางเป็น UZ นะฮะ V8แล้วบีมก็เขาเรียกว่าบูทน้อยหน่อยนะฮะแล้วก็ปาดฝาบนอะไรให้เรียบร้อยสร้างคอยดีขึ้นมาใหม่โชว์ไอดีเลยตอนแรกอยากทำดูดลิ้นแต่ว่าไม่อยากเซ็ตซูเปอร์ชาร์จบีมก็เลยเจาะฝาโปร่งแล้วตีคอไอดีขึ้นมานะครับดูแบบงานเมืองนอก V8 ที่ใช้ในพวกบอดี้ LS พวกรถ LS พวกเครื่อง LS ของเชฟโรเลตใส่เทอร์โบลูกใหญ่ใช้ลมเพียงแค่ 0.5 ปอนด์โดยที่ไม่ผ่านอินเตอร์ด้วยเพราะเราบูทน้อยมากครับมันไม่จำเป็นต้องใช้อินเตอร์ใช่ๆครับวันนี้ผมมีความรู้สึกว่าบีมเองก็เปลี่ยนไปบีมจะพยายามทำรถที่มีความรู้สึกว่าเน้นการใช้งานมากขึ้นครับใช่ไหมแล้วก็อยากจะทำรถที่คนมองไม่เห็นหรือเป็นลูกเมียน้อยเนี่ยนะกลับมามีที่ยืนอีกครั้งต้องบอกคันนี้เนี่ยต้องขอบคุณมากเพจเอาไปกระจายมันไปดังที่ออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์มากเลยคันนี้ oh. โอ้โหแชร์เป็นหมื่นแชร์ oh. นะฮะแล้วก็คันนี้ประสบความสำเร็จมากทำให้ผมมีแรงใจที่จะสร้างคันอื่นๆต่อไปให้มันไปดังเมืองนอกคุณผู้ชมครับไอ้เรื่องของการกดไลค์กดแชร์มันเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้คนเหมือนกันนะเหมือนกับเราเนี่ยครับรายการเล็กๆถ้าเกิดคุณผู้ชมช่วยกันกดไลค์กดแชร์หรือว่ากด Subscribe ติดตามพวกเรากดกระดิ่งไว้มันก็จะเป็นการช่วยทำให้คนทำมันมีแรงบันดาลใจนะเนาะเราก็อยากจะทำคอนเทนต์ดีๆต่อไปวันนี้คุณก็เป็นหนึ่งในคนไทยที่สร้างงานคัสตอมแบบนี้เดี๋ยวขออนุญาตเสียงหน่อยนะครับครับผมขอชมหน่อยโอเคเดี๋ยวคันนี้ก็จะแนว V8 นะฮะก็จะอเมริกันรอดหน่อยนะฮะมันจะหัวเทียนเย็นหน่อยเนี่ยเสียงเสริงจะแนวนี้ครับไม่หนวกหูแวดเวิร์ดแต่ว่าเห็นนะเสียงเทอร์โบยังแหลกวิ่งอยู่เลยเนี่ยเสียงเทอร์โบหวานมากเสียงเทอร์โบยังแบบยังแหลกรออยู่นะยังหมุนรอผมรู้สึกดีนะกับการที่แบบว่ารถคันนี้มันได้กลับมาคืนชีพมันได้คืนชีพแล้วเจ้าของเดิมคุณบิ๊กเขาก็ส่งมาหาแล้วก็มาส่งมาขอบคุณครับว่าขอบคุณมากเขาแบบไม่ผิดหวังเลยที่ให้เรามาแต่จะบอกคุณบิ๊กว่าถ้ามีแผงนี่ที่บ้านเอามาให้ผมด้วยหาไม่ได้ชิบหายผมอยากจะตีมากแต่ว่ากัดฟันไว้ก่อนเนี่ยนะหูหายากถ้าหาเจอเนี่ยนะหรือว่าถ้าเกิดใครมีคาเล่ตัวนี้นะแล้วก็ยังพอหาคอจิ้งหรีดตัวนี้ได้นะฝากอนุญาตส่งให้คุณบีมหน่อยขอบคุณครับขอบคุณล่วงหน้าเลยหาไม่ได้จริงๆถ้าใครมีนะฮะรุ่นนี้ออเดนคาเล่นะฮะแบ่งมาหน่อยแปดกว่านะฮะเดี๋ยวแบ่งให้คุณบีมหน่อยนะฮะขอบพระคุณครับคอแผงจิ้งหรีดไอตัวปัดน้ำฝนเนี่ยนะครับถ้าหลายคนสงสัยว่าถ้าเกิดว่าพอมาถึงสภาพนี้แล้วโคบัน420แล้วเนี่ยบิ๊กเขาว่าไงฮะน้องบิ๊กเขาก็บอกว่าเฮ้ยรู้สึกดีมากที่รถกลับมามีชีวิตอย่างนี้เขาบอกเขาคงไม่ได้อยากได้คืนหรอกอะไรเงี้ยเอาเหรอเขาอยากให้ผมไปเลยเพราะวันนี้ถ้ามีคนติดต่อมาว่าบีมครับพี่บีมครับมามีคนอยากได้อะไรเงี้ยทำไมอยากได้คันนี้เหรอคันนี้ผมก็กะขายอยู่แล้วนะฮะผมก็กะเอาเหรอก็ตั้งขายแบบ 400,000 กว่าบาททำขำนะฮะครับคือถ้ามีคนสนใจก็ติดต่อทางคุณบีมได้ได้ได้ครับแต่รถพวกนี้เราก็ไม่ได้ทำมาต้องบอกหลักๆไม่ได้ทำมาเพื่อขายต้องบอกทำมาสนองนี้แต่ถ้าใครสนใจก็สนใจก็ติดต่อกันได้แต่น้อยมากๆพี่โบ๊ทที่จะชอบแบบเรา2คนไม่หรอกคนจีนขอมาผมหาเนื้อคู่ยากมากผมเล่นรถมา20คนไทยมี70กว่าล้านคนก็ต้องมีสักคนนึงแหละที่มันชอบเหมือนเราใช่ไหมถูกไหมครับทีนี้เราไปดูอีกคันหนึ่งก็บอกว่าอันนี้เพิ่งเสร็จหมาดๆครับเป็นน้องเล็กล่าสุดแต่ต้องบอกว่าเก่าที่สุดWe'll be right back.
มาพูดถึงรถคันนี้รถคันนี้ต้องบอกว่านี่เพิ่งเสร็จมาหมาดๆอันนี้เป็นโปรเจกต์ล่าสุดครับพี่โบ๊ทที่บิ๊มแบบเด็กๆเนี่ยเราเป็นคนชอบลองหลายยี่ห้อจากกู้นี่ไม่เคยแบบมาอยู่ในสารระบบสักทีก็คือต้องหาคันนึงแล้วแต่ผมเนี่ยพออายุเยอะขึ้นบิ๊มก็ไม่ชอบรถที่ทรงใหม่ชอบแบบย้อน80 70 50ขึ้นมาอะไรเงี้ยฮะคอนเซปต์คันนี้ชื่อของมันคือ Hashtag คือ Uncle Jack ครับอ๋ออังเคิลแจ็คเนี่ยลุงจากกู้ลุงแจ็คนั่นเองหรือว่าถ้าภาษาไทยเรียกเสือดำมาครับคันนี้ทำอะไรไปบ้างครับคันนี้ต้องบอกว่าพอมาเนี่ยบอดี้เน่ามากใช่ไหมฮะบิ๊มก็ใช้วิธีการปะผุใหม่แล้วก็ภายในจนโชคดีที่รถ14ปีไม่เคยเปิดประตูเลยเบาะไม่ยังกิฟต์อยู่เลยพี่มันไม่เคยต้องทำเลยครับผมรู้สึกดีมากครับพี่บอดและยุคสมัยนั้นๆพี่บอดครับพวกนี้มันใช้งานได้หมดเลยเนี่ยบอกค่าน้ำมันอะไรเงี้ยคือมันเป็นรถที่สมบูรณ์คันหนึ่งที่เราได้ปั้นขึ้นมานะฮะไม่ว่าจะเป็นตัวเปิดกระจกปรับกระจกอะไรทุกอย่างมันคลาสสิกไปหมดเลยนะแล้วก็ส่วนท้ายบิ๊มชอบจากกั้วทุกๆคันเนี่ยจากด้านท้ายครับพี่โบ๊ทเพราะว่าบิ๊มรู้สึกว่าใช่แล้วก็เป็นรถที่แบบบิ๊มไม่เคยมีเลยและรถที่ในฝันของบิ๊มถ้าหลับตามีรถคลาสสิกเนี่ยอยากได้ทรงแบบถ้าดูหนังเรื่องถ้าพี่เคยดู Training Day เนี่ยมันจะเป็นรถอเมริกันใช่ไหมฮะแต่ว่าทรงมันจะหมอบอย่างเงี้ยใช่ไอ้ที่มันขับอ่ะโอ้โหมันจุดประกายผมมา20ปีแล้วว่าถ้ามีรถทรงนั้น4ประตูต้องขอหมอบและดูดุดันแบบนั้นอย่างที่พี่โบ๊ทบอกบิ๊มก็ใส่ 2J ไปแต่บิ๊มจะทำให้ดูแบบทำสีแบบพาวเดอร์โฟมลงไปให้มันแบบดูดิบๆหน่อยนะครับไอ้ตัวเนี้ยมันจะมีเครื่องยนต์2แบบไอ้ตัวซีรีส์3เนี่ยมันจะมีเค้าเรียก XJ6 XJ66 ครับใช่ไหมมันจะมีจากัวกับเดมเลอร์ถ้าเป็นเดมเลอร์เนี่ยมันจะเป็นเครื่องยนต์12สูบแต่วันนี้นะพี่บอกว่าด้วยอายุของเขาเนี่ยตัวนี้มันตัวสุดท้ายมันน่าจะประมาณปีประมาณ8ต้นๆซีรีส์3ครับแล้วก็รุ่นที่หายากจริงๆในบ้านเราก็คือบอดี้นี้แต่ว่าเป็น XJC ก็คือตัว2ประตูคูเป้ซีรีส์2ที่ทำออกมาแค่รุ่นเดียวเท่านั้นอ่ะนะครับนี่คือเรื่องราวของ EP แรกนะของคุณบีมสรัญยูประชากริตนะครับเรื่องราวของเจ้ารถคัสตอมต่างๆแต่ EP หน้านะฮะน้องบีมสรัญยูประชากริตก็ยังอยู่นะฮะกับเรื่องราวของเจ้ารถปอร์เช่ตำนานของเฟอร์ดินานด์ปอร์เช่มีตั้งแต่เก่ามากๆไปจนถึงก็บอกว่ารุ่นใหม่ๆเลยทีเดียวต้องบอกว่าน้องชายของคนนี้เนี่ยวันนี้ยอมให้เปิดโรงรถทุกซอกทุกมุมเลยทีเดียวนะครับเพราะนั้นถ้าเกิดใครที่สนใจจะติดตามเรื่องราวของรถของบีมไม่สามารถติดตามได้ตรงไหนก็สามารถเข้าไปดูได้@บีมสรัญยูนะฮะไอจีของบีมหรือว่าทางรายการเขาจะมีเรสโชว์ทีวีที่เราเคยทำกันมานะฮะถูกต้องครับผมคอยอัพคอนเทนต์ใหม่ๆอยู่บ้างนะครับหรือว่าทางFacebook เรสโชว์ทีวีครับนะฮะก็ใครที่เป็นแฟนๆของบีมนะครับก็ถ้าสามารถเข้าไปกดไลค์กดแชร์กับเรสโชว์ทีวีได้นะครับแล้วก็ติดตามใน IG ของคุณบีมสรัญยูได้วันนี้ขอบคุณนะครับ C-Tech นะฮะเครื่องชาร์จแบตเตอรี่อัจฉริยะจากประเทศสวีเดนนะครับขอบคุณสีกาสุริตนะครับสุดยอดเทคโนโลยีสีพ่นรถยนต์จากประเทศเยอรมนีนะครับขอบคุณมิสซิลลี่นะครับส่งตรงจากกรุงเทพทุกช่อนะครับมีทั้งแสดงความยินดีและก็อาลัยนะครับเบอร์โทรครับ029708000นะครับขอบคุณสปีดกาลาสนะครับเป็นโรงแรมรับบริการฝากรถนะครับที่ทาวินทาวซอย11นะครับเอาละครับวันนี้ต้องบอกว่าขอบคุณน้องบีมสรัญยูนะฮะแล้วเดี๋ยวติดตามกันใหม่ใน EP หน้านะฮะเรื่องราวของเจ้ารถยนต์ Porsche กับน้องบีมสรัญยูต้องบอกว่าพลาดไม่ได้นะฮะเพราะรถเขาสวยจริงๆครับแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับรายการนี้นะฮะเปิดโปงโรงรถนะครับแล้วก็กดติดตามกันด้วยนะจ๊ะกดให้รัวๆเลยนะจ๊ะวันนี้เรา2คนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับ เทปนี้ก็ยังอยู่กับน้องบีมสรัญยูประชากริตนะฮะ EP นี้ต้องบอกว่าเรื่องราวของเจ้ารถยนต์ Porsche ล้วนๆเลยทีเดียวนี่คือแรร์ไอเทมสุดๆต้นกำเนิดเจ้าของคันนี้ก็คือเฟอร์ดินานด์ Porsche ครับพระเอกที่ต้องบอกว่าหล่อที่สุดในโลกเสียชีวิตคันคารถรุ่นนี้
คือรถที่มันอยู่ในแท่นที่ Porsche Museum นะอยู่ในแท่น1ใน6คันที่ไม่เคยเอาออกจากการแสดงโชว์ใน Porsche Museum เลยนะแล้วคุณจะรู้ว่าที่สุดของโลกอยู่ที่นี่ประเทศไทยและช่วงนี้นะครับสนับสนุนโดย C-Tech เครื่องชาร์จแบตเตอรี่อัจฉริยะจากประเทศสวีเดนกราสุริตสุดยอดเทคโนโลยีสีพ่นซ่อมรถยนต์จากประเทศเยอรมนีครับสปีดการาจสถานที่รับฝากรถมอเตอร์ไซค์และเซอร์วิสครบวงจรทั้งรถยนต์และรถมอเตอร์ไซค์ติดต่อ0818132393และ0906643343